ความแข็งแรงของธรรมชาติที่ถูกบอกเล่าในวงที่อ่อนช้อยด้วยวิธีการขัดที่สมบูรณ์ที่สุดของมนุษย์อย่างสรรสุขคือเสน่ห์ความสวยงามความล้ำหน้าของเทคโนโลยีที่วอชคอร์เรคเตอร์ต่างๆทั่วโลกให้การยอมรับผมชอบงานที่เอาธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการตกแต่งผมว่าความสวยของลวดลายธรรมชาติคือตัวบ่งบอกช่วงเวลาที่ค่อยๆบ่มเพาะจนมาเป็นความสวยที่ซับซ้อนแต่สุนทรีย์อย่างที่เราเห็นอย่าง Grand Cycle SBGJ 201เรือนนี้ White Iwate ที่สะท้อนความงดงามของแนวโขดหินที่ถูกหิมะปกคลุมของ Mount Iwate ในช่วงกลางวันมาผสานอยู่บนดีไซน์ของตัวเรือนตามปรัชญา Nature of Time ของ Grand Cycle ที่เอาธรรมชาติรอบๆ Grand Cycle Studio มาเป็น Inspirationนอกจากความสวยงามของดีไซน์เหล่าทาคุมิหรือวอชเมคเกอร์ของ Grand Seiko ก็ยังชาเลนจ์ด้านวิศวกรรมด้วย Automatic Hybrid 36000ที่มีสำรองพลังงานยาวถึง55ชั่วโมงผมลงหลายช่วงเวลาใกล้ค่ำแสงนุ่มๆทำให้รู้สึกเหมือนได้กำลังพักผ่อนเหมือนที่ผมเลือก SBGJ 203ด้วยสีของหน้าปัด Black Iwateที่สะท้อนถึงความงดงามของแนวโขดหินเมาอิวาเตในเวลาค่ำคืนนอกจากความละเมียดพิถีพิถันความงดงามอ่อนช้อยของศิลปะที่ประสานการเคลื่อนไหวของธรรมชาติอันเป็นอัตลักษณ์ของญี่ปุ่นแล้วแกรนด์ไซโก้ยังเป็นที่ยอมรับมาตั้งแต่ปีค.ศ.1960ในฐานะ The First Luxury Watch of Japan ที่มีคุณภาพการผลิตระดับ High End ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาความลักซ์เรี่ที่เห็นได้ชัดจากพื้นผิวเรียบอย่างสมบูรณ์แบบ distortion free ศิลปะการขัดเงาแบบซารสุที่ให้ผลคือผิวตัวเรือนที่เงาราวกระจกเงาเล่นแสงได้อย่างสวยงามและด้วยการชาเลนจ์อย่างต่อเนื่องด้านวิศวกรรมอย่างระบบ automatic hybrid 36000 GMT ให้พลังงานสำรองยาวนานถึง55ชั่วโมงสำหรับผมเรือนนี้คืองานศิลปะที่เต็มไปด้วย future technologyเหมือนทุกๆรุ่นของแกรนด์ไซโก้ครับ